มาอีกเรื่องท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมในช่วงหน้าหนาวเช่นนี้หลายๆคนนักท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินทาง<ช>ไปอยู่ยอดดอยต่างๆเพื่อสัมผัสอากาศเย็นไปดูทะเลเหมอกกันที่จังหวัดตากครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่3 4 7เปิดพื้นที่กางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสไอหนาวครับ อากาศหนาวเช่นนี้นะครับนักท่องเที่ยวสายแคมป์นิยมเดินทางไปกางเต็นท์สัมผัสอากาศหนาวเช่นพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดต,ตากช่วงวันหยุดยาววันที่ 2- ถึงวันที่5ธันวาคมนี้ประกอบกับเป็นช่วงจัดงานแผ่นดินดอยลอยฟ้าทําให้นักท่องเที่ยวแห่จองที่พักจนบางแห่งเต็มไปหมดแล้วนายธันประวัติภูริวัฒนเมธาในอำเภออุ้มผางคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่เดินทางมาในพื้นที่อาจทําให้ที่พักและโรงแรมไม่เพียงพอ จึงขอรับการสนับสนุนสนามฟุตบอลจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่347สำหรับเป็นลานกางเต็นท์นักท่องเที่ยวสามารถไปนอนค้างและเดินทางต่อไปเที่ยวที่น้ำตกทีลสูล่องเรือยางชมทะเลหมอกเที่ยวถนนคนเดินยามค่ำคืนได้ครับ ตำรวจโทรอัครพลริ์เลื่อนค่ะผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่347ยืนยันว่าเพื่อสนองต่อแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านการรักษาความปลอดภยัยและให้การสนับสนุนประชาชนจึงได้ให้การสนับสนุนพื้นที่สำหรับการเต็นท์และพื้นที่ใกล้เคียงของหน่วยซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ40-50หลังค่ะรวมถึงห้องสุขายอย่างเพียงพอจึงมั่นใจเรื่องความปลอดภยัยนักท่องเที่ยวจะได้ชมวิวสวยๆท่ามกลางภูเขาล้อมรอบสัมผัสบรรยากาศหมอกลงยามเช้าและบรรยากาศตะวันลับ ฟ้าตอนเย็นด้วยค่ะ